Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News การวัดพลังของพี่น้องสองปอบุรพาพยัคฆ์ระหว่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ต่างชิงไหวชิงพริบกันต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาบิ๊กป้อมยังคงเดินเกมได้เหนือกว่าบิ๊กตู่เพราะเส้นทางของบิ๊กป้อมย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเป็นนายทหารในกองทัพบกพบเจอกับฝ่ายการเมืองตลอดตั้งแต่อยู่ในพื้นที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ถิ่นบุรพาพยัคฆ์ต้องเจอและคลุกคลีกับนักการเมืองท้องถิ่นเช่นตระกูลเทียนทองของสนอเทียนทองเจ้าพ่อวังน้ำเย็นเมื่อพลเอกประวิตรเติบโตในกองทัพจนขึ้นเป็นผบ.ทบ.ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ได้รับแรงผลักดันหลายส่วนโดยเฉพาะจากบ้านจันทร์ส่องล่าของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ที่ทางบิ๊กป้อมมีความใกล้ชิดรวมทั้งได้รับการผลักดันจากบิ๊กเหวียงพลเอกเชษฐาฐานะจาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นที่เป็นบุรพาพยัคฆ์รุ่นเดอะได้สนับสนุนบิ๊กป้อมขึ้นเป็นผบ.ทบ.ด้วยยังมีบุคคลที่มีเชื่อมระหว่างบิ๊กป้อมกับบรรดาสายการเมืองคือบิ๊กกี้พลเอกนพดลอินทปัญญาเพื่อนต่อท.6โดยเมื่อครั้งพลเอกเชษฐาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตั้งพลเอกนพดลเป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้บิ๊กกี้ได้มีคอนเนคชั่นกับสายการเมืองไปในตัวเส้นทางการขึ้นเป็นผบ.ทบ.ของบิ๊กป้อมต้องฝ่าขั้วการเมืองในยุคนั้นสุดท้ายทักษิณยกย้ายญาติผู้พี่บิ๊กตุ้ยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรจากผบ.ทบ.ไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดทางนี้ทักษิณเคยกล่าวในคลับเฮาส์ถึงการแต่งตั้งบิ๊กป้อมเป็นผบ.ทบ.ว่าไม่รู้จักพลเอกประวิตรแต่รู้ว่าเป็นพี่ชายของรุ่นพี่ของตนคือบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณที่จบเตรียมทหารรุ่น9นายร้อยตำรวจรุ่น25เมื่อรู้จักกันดีก็โอเคจึงแต่งตั้งพลเอกประวิตรเป็นแม่ทัพภาค1จากนั้นขึ้นผู้ช่วยผบ.ทบ.และเป็นผบ.ทบ.สำหรับพลตำรวจเอกพัชรวาทขึ้นเป็นผบ.ตร.สมัยสมัครสุนทรเวชเป็นนายกยุคพรรคพลังประชาชนทั้งหมดนี้คือจุดสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างชินวัตรและวงศ์สุวรรณต่อมาพลเอกประวิตรได้รับการเทียบเชิญจากสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะผู้จัดการรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้พลเอกประวิตรได้เชื่อมสัมพันธ์มาทางฝั่งประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจึงได้พบกับบรรดาแกนนำรัฐบาลในยุคนั้นและเป็นอีกจุดสำคัญที่ทำให้ทหารสายบุรพาพยัคฆ์ผงาดในทบตามมาด้วยหนึ่งในนั้นคือพี่รองน้องเล็กสายสามปอบุรพาพยัคฆ์ทำให้บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ปูทางให้พลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.ต่อด้วยดังนั้นเส้นทางกรรมศึกการเมืองของพลเอกประวิตรจึงมีเหนือกว่าพลเอกประยุทธ์ทำให้ยุคหลังคสช.ชื่อของพลเอกประวิตรกลายเป็นผู้จัดการรัฐบาลพร้อมกับสร้างพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาระดมส.ส.บ้านใหญ่หลายมุ้งมารวมกันเพื่อผลักดันพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกเมื่อพี่น้องสามปอเลือกเข้าเป็นผู้เล่นในสนามนักการเมืองการแบ่งแยกแล้วปกครองคือสูตรหนึ่งในยุทธวิธีทว่ากลับเป็นดาบสองคมที่กลับมาทิ่มแทงพี่น้องสามปอด้วยกันเองการเกิดก๊กมุ้งต่างๆในพลังประชารัฐกลายเป็นว่าอยู่ภายใต้สองขั้วใหญ่ระหว่างประยุทธ์กับประวิตรทำให้ทั้งสองปอต้องคานอำนาจกันเองนำมาสู่การที่พลเอกประวิตรแทบไม่ได้คุมกระทรวงใดและไม่ได้คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.เช่นในยุคคสช.กลายเป็นรองนายกขาลอยแต่อีกด้านพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกขาลอยไม่มีสสในมือนำมาสู่ศึกวัดพลังระหว่างสองขั้วช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งการใช้กลไกในเกมนอกสภา
ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ติดบ่วง8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาพร้อมมีมติ 5-4 สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยทำให้พลเอกประวิตรขึ้นเป็นรักษาราชการแทนนายกโดยอัตโนมัติแต่มีอำนาจเต็มเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอำนาจแต่งตั้งการอนุมัติงบที่สำคัญคือมีอำนาจปรับครม.และยุบสภาด้วยคาดว่ากระบวนการพิจารณาของศาลจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แม้ว่าในขณะนี้พลเอกประวิตรมีอำนาจเต็มแต่ไม่ได้เป็นนายกโดยสมบูรณ์เพราะพลเอกประยุทธ์ยังไม่หลุดจากเก้าอี้นายกจึงต้องจับตาว่าพลเอกประวิตรจะกระทำการสิ่งใดล้ำเส้นพลเอกประยุทธ์หรือไม่ที่ต้องเตรียมติดตามคือการจัดโผตำรวจเพราะพลเอกประวิตรจะทำหน้าที่นำประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้งานนี้ฝุ่นจะตลบขนาดไหนในส่วนโผทหารนายพลอำนาจพลเอกประยุทธ์ยังเต็มมืออย่างเดิมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านคณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพลที่มีอยู่7คนหรือที่เรียกว่าบอร์ด7เสือกลาโหมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทบ.ผบ.ทร.และผบ.ทอ.พิจารณาร่วมกันจากนั้นส่งให้นายกที่มีอำนาจเพียงลงนามเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าตามขั้นตอนอีกทั้งพลเอกประยุทธ์ยังมีอำนาจประชุมสภากลาโหมที่จะได้พบกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและ5เสือเหล่าทัพดังนั้นสถานะของพลเอกประยุทธ์จึงมีอำนาจต่อรองเหลืออยู่ในฝั่งพลเอกประวิตรก็มีพลังอำนาจบารมีที่มากขึ้นแต่เป็นช่วงเวลาชั่วคราวเท่านั้นจึงสุดท้ายอยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์ว่าอยู่หรือไปหากพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่ออำนาจบารมีก็จะไปสู่พลเอกประวิตรโดยสมบูรณ์ทำให้เกมการเมืองเปลี่ยนไปทันทีด้วยควันหลงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีพลเอกประยุทธ์นั่งเก้าอี้นายกครบ8ปีเนื่องจากหลักฐานข้อเท็จจริงปรากฏเหตุควรสงสัยว่าการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์อาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงให้ผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันแต่ที่ฮือฮาป่าช้าแตกคือศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 5-4 มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญจะเสร็จสิ้นถือว่าคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมาเร็วเคลมเร็วประชุมนัดแรกสั่งพักงานนายกลุงตู่ทันทีเชื่อว่าเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคดีนี้ไว้พิจารณาเพราะหลักฐานที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญมีน้ำหนักชัดเจนครบถ้วนทุกแง่มุมทีนี้ก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์ต้องยกข้อกฎหมายมาหักล้างหลักฐานของฝ่ายค้านให้ได้ครบทุกประเด็นเชื่อว่าดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเนติบริกรจะได้รับมอบหมายเป็นมือเขียนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานายกลุงตู่ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารอชมลีลาตาเถนกวาดลานของดร.วิษณุมือกฎหมายชั้นอองของรัฐบาลจะเคลียร์ข้อหานายกให้หลุดจากเงื่อนตาย8ปีได้อย่างไรถ้าเคลียร์สำเร็จศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์นั่งเก้าอี้นายกเกิน8ปีต้นเดือนตุลาคมพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกเต็มตัวจะอยู่ต่อไปได้อีก6เดือนจนครบ4เทอมแต่ถ้าเคลียร์ไม่หลุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการลุงป้อมพี่ใหญ่สามปออาจได้นั่งเก้าอี้นายกต่ออีกครึ่งปี
ย้ำว่าศาลรัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวไม่ได้ชี้แนวโน้มว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดี8ปีลุงตู่จะออกมาอย่างไรเพราะมติที่ประชุมเสียงข้างมาก5-4เฉือนกันเพียง1เสียงเท่านั้นถ้ามองแง่ดีพลเอกประยุทธ์ได้มีโอกาสหยุดชาร์จแบตเตอรี่1เดือนเต็มๆเป็นครั้งแรกใน8ปีที่นายกลุงตู่จะได้หยุดพักใจข้อสำคัญเวลา1เดือนจากนี้ไปจะพิสูจน์ความจริงว่าเมื่อไม่มีลุงตู่เป็นแม่ทัพใหญ่การขับเคลื่อนงานรัฐบาลจะหยุดชะงักหรือไม่นายกลุงตู่อาจเกิดดวงตาเห็นธรรมว่าการขาดลุงไปก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายตรงไหนอยู่มา8ปีนานกำลังดีแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์และไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ